สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะรงประจำเดือนกันยายน2562ว่าคนที่เกิดปีมะรงนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่6ดาบ1ถ้วยค่ะ6ไม้ไพ่ความยุติธรรม6ถ้วยอัศวินเหรียญไพ่คู่รักราชินีดาบ10ดาบค่ะแล้วก็ราชินีไม้คนที่เกิดปีมะรงนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้อิทธิพลของไพ่10ดาบจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยฉะนั้นเป็นเดือนที่ยังเหมือนมีโอกาสแต่ก็ยังมีความไม่ราบรื่นเป็นเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือมีความไม่สบายใจหรือมีความกดดันนะคะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะรงอยู่ฉะนั้นก็จะต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ควบคุมในเรื่องของความคิดให้ดีอย่าใจร้อนนะคะจะทำให้ในเรื่องของการทำงานหน้าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงเป็นเดือนที่อาจจะเหมือนมีเคราะห์ฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะหรือมีเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนจะทำให้เรื่องของบุญกุศลเข้าไปเสริมในเรื่องของพลังบุญนะคะทำให้ชีวิตผ่านพ้นในเรื่องของอุปสรรคหรือผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่6ดาบสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจะค่อยๆคลี่คลายออกไปปัญหาต่างๆนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเงินนะคะในสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีข่าวมาจากทางไกลรวมถึงนะคะคนที่เกิดปีมะรงเองนะคะก็ต้องอยู่นิ่งๆนะคะรอให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองนะคะทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นด้วยทุกอย่างจะต้องใช้เวลาสำหรับคนที่เกิดปีมะรง1ถ้วยนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานงานที่เน้นในเรื่องของการบริการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์งานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มก็น่าที่จะเกิดขึ้นด้วยรวมถึงความสุขหรือความสดใสนะคะในแง่มุมที่การเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินหรือในเรื่องของความรักหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็น่าที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะ6ไม้นะคะการงานยังได้รับการสนับสนุนนะคะยังมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ต้องสร้างในเรื่องของความกระตือรือร้นให้มากจะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะมีความก้าวหน้ามากกว่านี้ไพ่ความยุติธรรมนะคะเพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการปรับความคิดกันนะคะทำให้ทุกอย่างมันมีความลงตัวมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะก็ยังให้การช่วยเหลืออยู่หรือยังให้การสนับสนุนนะคะหรืออาจจะเข้ามานะคะให้ความคิดที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะรงด้วยนะคะ6ถ้วยนะคะบริวารนะคะอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้หรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือธุรกิจการงานก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือธุรกิจอาหารหรือธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กนะเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยนะคะก็หน้าที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดปีมะรงด้วยรวมถึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาติหรือมีโอกาสที่จะได้พบเจอในเรื่องของเพื่อนเก่านะคะรวมถึงคนรักเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะฉะนั้นไพ่6ถ้วยก็เป็นไพ่ที่อาจจะต้องได้ย้อนกลับไปหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยอัศวินเหรียญนะคะการทำงานค่อนข้างดีนะมีความมั่นคงการเงินก็ถือว่าอาจจะหมุนเงินมากแต่ก็น่าที่จะมีเรื่องของรายได้เข้ามาหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีมะรงด้วยนะคะฉะนั้นไพ่อัศวินเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทำให้คนที่เกิดปีมะรงนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นด้วยไพ่คู่รักนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้ด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสร้างปัญหาเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงนะคะเป็นคนที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจที่รอบคอบด้วยส่วนในเรื่องของธุรกิจการงานจะได้คู่คิดที่ดีหรือได้หุ้นส่วนที่ดีหรือมองเห็นลู่ทางใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะ
ไพ่ราชินีดาบนะคะยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องเหนื่อยอยู่โดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะเป็นผู้ร่วมงานก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันนะคะหรือเข้ามาพูดคุยนะคะทําให้มีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยฉะนั้นราชินีดาบนะคะก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่เข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะถึงแม้ว่าการเข้ามาหรือการเข้ามาสนับสนุนของราชินีดาบอาจจะเข้ามากดดันบ้างแต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะโรงด้วย10ดาบนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมีปัญหาเกิดขึ้นถูกกดดันไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ฟุ้งซ่านมากๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็อย่าคิดเยอะเป็นคนที่มีโครงการมากเป็นคนที่อาจจะมีคนเข้ามาผัวพันในสัมภาระค่อนข้างเยอะด้วยเป็นคนที่บางครั้งก็ใจร้อนควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยได้ทำให้มีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดฉะนั้นนะคะไพ่โดยรวมแล้วก็ออกมาไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ไพ่ที่เป็นปัญหาคือ10ดาบกับไพ่ราชินีดาบอาจจะมีปัญหานะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องอะนะคะหรือว่ากับคนรักก็ได้นะคะรวมถึงนะคะไพ่คู่รักอยู่ในตำแหน่งที่ควรระมัดระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาความรักหรือความคิดที่มากมายความคิดที่มีโครงการเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังสักทีนะคะฉะนั้นจะต้องปรับตรงจุดนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะรอบคอบให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยอาจจะเป็นคนที่ถูกนินทาหรืออาจจะชอบนินทาคนอื่นก็ได้นะคะหรืออาจกำลังถูกนะคะใส่ร้ายป้ายสีอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงฉะนั้นจะต้องรอบคอบเรื่องของความคิดหรือเรื่องของการกระทำให้มากๆด้วยนะคะไพ่ราชินีไม้เป็นไพ่บทสรุปผู้หญิงนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วสร้างโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยทำงานกับผู้หญิงจะสร้างโชคนะคะแล้วก็จะทำให้มีความก้าวหน้ามากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่การงานนะคะปรากฏไพ่ความยุติธรรมและไพ่หกถ้วยการทำงานอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือได้รับการสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทำให้การทำงานมีการประสานงานที่ลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยธุรกิจการงานอาจจะเป็นธุรกิจที่ช่องเป็นธุรกิจขายตรงอ่ะนะคะหรือธุรกิจที่มันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของลูกค้าเก่าๆนะคะเข้ามาเสริมในเรื่องของการทำงานด้วยยังถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีอยู่ถึงแม้ว่าไพ่ความยุติธรรมจะไปติดกับไพ่ถ้วยก็ตามทีนะคะอาจการงานอาจจะยังไม่โดดเด่นแต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยหรือทำให้มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงพอเข้าสู่ต้นเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนนะคะปรากฏไพ่6ดาบ1ถ้วยและราชินีดาบเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่การปรับเปลี่ยนบุคลากรการพูดคุยการเจรจาหรือเรื่องของโอกาสหรือเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆหรือหน้าที่ใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปรวมถึงมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยธุรกิจนะคะใหม่ๆหรือคนที่ลงทุนทำธุรกิจก็น่าที่จะสร้างโอกาสให้สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงอยู่พอกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะเป็นไพ่หกไม้อัศวินเหรียญราชินีไม้การงานค่อนข้างประสบความสำเร็จละธุรกิจการงานเป็นไปอย่างช้าๆแต่มีโอกาสมีความก้าวหน้ามีคนเข้ามาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานมีการปรับเปลี่ยนที่ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโชคนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงนะคะถ้ามองคนที่ทำงานประจำนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานที่ดีส่วนคนที่ทำธุรกิจนะคะในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านคอนโดที่พักนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสวนอาหารธุรกิจริมน้ำธุรกิจขนส่งนะคะหรือนะอาจจะเป็นธุรกิจขายตรงด้วยถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยต้องลดในเรื่องของความคิดลงนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วยังสร้างโอกาสที่ดีหรืออาจจะมีข่าวดีมาจากทางไกลหรืออาจจะมีคนมาเยือนด้วยในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะพอไพ่ไม้ซึ่งปรากฏออกมาในช่วงเดือนกันยายนนี้คือไพ่หกไม้
การงานจะสำเร็จติดกับอัศวินเหรียญหันหน้าไปติดกับราชินีไม้อีกการงานค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคนที่เกิดปีมะรงขอให้สู้ต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะปรากฏไพ่อัศวินเหรียญ นะคะการเงินยังถือว่าดีมากๆนะคะไปติดกันหนึ่งถ้วยด้วยอาจจะมีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆและมันสร้างในเรื่องของการเงินให้กับคนที่เกิดปีมะรงด้วยแต่ต้องรอบคอบเพราะไพ่อัศวินเหรียญเป็นไพ่1นะคะ1ใน3ใบที่เป็นการบ่งบอกว่าอาจจะเป็นคนที่การเงินดีแต่หมุนเงินเยอะนะคะการเงินก็มีค่าใช้จ่ายหาเงินเก่งแต่ก็มีรายจ่ายมากฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้วอัศวินเหรียญอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงแล้วติดกับไพ่หนึ่งถ้วยผู้ใหญ่น่าจะเข้ามาให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเข้ามาให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะไพ่ดาบก็ยังปรากฏขึ้นอยู่โดยเฉพาะ10ดาบฉะนั้นในเรื่องของการเงินมันก็มีค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องของโอกาสที่อาจจะมีเรื่องการซ่อมแซมการต่อเติมร้านค้าต่อเติมที่อยู่อาศัยนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงจุดนั้นด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังหมุนไปได้หรือยังมีเรื่องของความมั่นคงหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีมะรงอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะเพราะไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นนะคะหรือพบรักกับคนต่างชาติก็ได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคนที่มีคนรักแล้วสามีภรรยาความสัมพันธ์รักอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดนะหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันแต่ปัญหาในเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังมีเรื่องของความระหองระแหงกันอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ปรับความคิดกันให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเรื่องโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการคันนะคะผิวหนังโรคผิวหนังนะคะต่อมน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีเรื่องของระบบย่อยอาหารหรือแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างมากด้วยนะ ระบบขับถ่ายนะคะต้องรอบคอบมีเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคความคิดถึงอ่ะบางทีก็คิดถึงหวยหาแปลกๆนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคิดถึงใครบางคนมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้กลายเป็นความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านปุ๊บก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมาคือความเครียดนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาดูไพ่นะคะบทสรุปนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพกันนะคะเพื่อที่จะมีเกร็ดความรู้เสริมนะสำหรับคนที่เกิดปีมะรงไพ่ในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นไพ่8เหรียญแสดงว่าการทำงานถือว่าโดดเด่นนะตรงนะคะเพราะว่าไพ่6ไม้กับไพ่ราชินีไม้นะคะแล้วก็ไพ่อัศวินเหรียญการทำงานมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีมะรงด้วยหรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานสูงขึ้นหรือธุรกิจใหม่ๆหรือลู่ทางใหม่ๆก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะรงธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายหวยธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการเงินเห็นไหมการเสี่ยงการเล่นหุ้นก็น่าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่พระสังฆราชผู้ใหญ่จะเข้ามานะคะคอยควบคุมดูแลหรือทำให้คนที่เกิดปีมะรงมีการจัดการเกี่ยวเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นด้วยรวมถึงผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีมะรงนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกันส่วนในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หอคอยจะต้องระมัดระวังนะจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคนรักคือคนโสดอาจจะพบรักอย่างกระทันหันนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักจะมีปัญหาการมีความขัดแย้งกันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันหรืออาจจะรุนแรงถึงต้องได้แยกกันอยู่นะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบพัฒนาความสัมพันธ์รักให้ดีด้วยนะคะส่วนปัญหาสุขภาพปรากฏไพ่คำพิพากษาโรคเก่าอาจจะกลับมากำเริบนะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ความเครียดเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะมาสร้างปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นเมื่อควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือความเครียดได้แล้วทุกอย่างก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะรงวันอาทิตย์นะคะคุณจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือได้รับข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนในช่วงเดือนกันยายนนี้ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปรวมถึงสถานการณ์ทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะอุปสรรคที่อาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้จะเริ่มหมดไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการมองหาห
รือมองเห็นหนทางใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์ด้วยการเงินการงานจะปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นทุกอย่างต้องใช้เวลาขอให้อดทนอดกลั้นนะคะจะมีความราบรื่นหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะพบรักจากทางไกลนะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะหรืออยู่คนละที่นะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องการพูดคุยการติดต่อกันทางสื่อออนไลน์หรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางมาพบกันในเร็ววันนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสถานการณ์ตึงเครียดนะคะหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงมาก่อนหน้านี้จะคลี่คลายออกไปแล้วเริ่มที่จะเห็นหนทางที่สดใสมากขึ้นด้วยในอนาคตนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากๆการงานมีความมั่นคงนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอาหารร้านค้าธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรวมถึงนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันนะคะแบงก์ธนาคารออกสินเชื่อในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อสินทรัพย์บางอย่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบแหละเพราะอาจจะเป็นเดือนที่หมุนเงินมากอยู่นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะคะอาจจะมีเรื่องของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นในเรื่องของความรักใหม่ๆเกิดขึ้นส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วการตั้งครรภ์นะคะก็จะสร้างในเรื่องของข่าวดีให้สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์นะหรืออาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันอังคารนะคะเป็นช่วงเดือนที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จมากๆนะคะคนที่กำลังเรียนอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นกันนะคะการทำงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ต้องสร้างความกระตือรือร้นให้มากๆนะจะทำให้การทำงานมันน่าที่จะขยับขยายได้มากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินมาอย่างช้าๆนะคะฉะนั้นการเงินต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักกับคนที่อายุต่างกันไม่มากกว่าก็น้อยกว่าหรือพบรักที่ทำงานคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างลงตัวนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีและก็โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคนที่เกิดปีมะโรงวันพุธนะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีเรื่องของความรักนะคะเข้ามาพัวพันนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยคือมีโอกาสที่จะเป็นปัญหารักสามเศร้าหรือเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องตัดสินใจเลือกในเรื่องของความรักเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ให้มากๆถ้ามองในเรื่องของการทำงานการทำงานหรือการทำงานเป็นทีมการประสานงานกันค่อนข้างดีหรืออาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานฉะนั้นเมื่อมีความคิดแล้ววางแผนให้ดีแล้วลงมือทำทุกอย่างนะคะจะสำเร็จสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันพุธด้วยการเงินยังมีเข้ามานะคะหลายทางหรือยังได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกไปแล้วนะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ตัดสินใจคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ขอให้ปรับแล้วกันเพราะว่าไพ่คู่รักก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันพฤหัสบดีนะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆยังต้องควบคุมงานนะบริหารแล้วก็จัดบุคลากรนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความกดดันนะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะทำให้มีเรื่องของการตัดสินใจที่ดีมากขึ้นด้วยการเงินก็ค่อนข้างที่จะต้องรอบคอบอาจจะได้เงินไม่ตรงตามกำหนดนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็ยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ไม่ค่อยสดใสต้องปรับต้องพูดคุยกันนะคะจะทำให้ความรักมีความลงตัวให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์ถือว่าเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะคะจะต้องหาเวลาไปทำบุญละกันนะเพราะว่าเป็นเดือนที่เป็นไพ่สิบดาบนะคะแล้วในเดือนกันยายนนี้อิทธิพลของไพ่สิบดาบก็ยังมาเกาะกลุ่มในช่วงเดือนกันยายนนี้ทำให้เพิ่มระดับความแรงลงไปนอกจากว่าคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์จะเป็นคนที่ทำโรงงานขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะหรือว่าทำในเรื่องของธุรกิจเหล็กธุรกิจโลหะเครื่องจักรนะหรือเครื่องยนต์ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่อู่ซ่อมรถการก่อสร้างนะคะแล้วก็การซ่อมแซม
ถนนหนทางซ่อมแซมสะพานหรือการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือการซ่อมรถแหละซ่อมบ้านซ่อมรถถ้าทำอาชีพแนวนี้ถือว่าดีทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหมอพยาบาลประกันภัยนะคะหรือมูลนิธิต่างๆนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีหมอศัลยกรรมก็ถือว่าดีเหมือนกันหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอาชีพแนวนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสจะได้รับความกดดันหรือตกงานว่างงานนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถูกหลอกถูกโกงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบนะคะแล้วก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะคะจะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือได้ร่วมงานกับผู้หญิงถือว่าดีมากๆอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเข้ามาเสริมดวงเข้ามาให้การช่วยเหลือทำให้มีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยังมีเรื่องของการเงินมาจากงานอยู่แต่นะคะก็มีค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะคือไพ่ราชินีไม้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะแต่ในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ฉะนั้นค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยอยู่ร่วมกันหรืออยู่แยกกันอยู่คนละที่ทำให้ความสัมพันธ์รักมันจืดจางฉะนั้นจะต้องหาเวลาให้ในเรื่องของความรักพูดคุยกันให้มากๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะโรงนะคะที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์นะคะคือไพ่10ดาบนะคะมาปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้มันคือความเหนื่อยล้ามันคือความท้อแท้มันคือปัญหาซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ก่อแต่ก็อาจจะมีคนนำในเรื่องของปัญหาหรือนำในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้กับคนที่เกิดปีมะโรงวันศุกร์ไม่ว่าจะเรื่องของงานการเงินหรือในเรื่องของปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะให้คำแนะนำในแง่มุมไหนบ้างไพ่ใบแรกนะคะก็คือกุญแจล็อกหัวนะหรือล็อกศีรษะนะคะคืออาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดของใครใบสุดท้ายไหมคะถูกทอดทิ้งอ้างว้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะใบตรงกลางนะคะก็เป็นลักษณะคนที่กำลังแต่งงานกันอยู่ฉะนั้นนะคะถ้าเราดูแล้วในเรื่องของการทำงานก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความเครียดนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงการเงินยังมีคนเข้ามาช่วยอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมันจะต้องมีการประสานงานกันหรือมีเรื่องของการร่วมงานมากกว่า1คนนะคะจะทำให้งานมีความราบรื่นส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันคืออย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นบ้างคนอื่นเขาจะได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองหรือมีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ดีด้วยเพราะดูแล้วยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเสียไปนะกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการซื้อของจำเป็นนะคะหรือเรื่องของการจัดงานบางอย่างอยู่สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงฉะนั้นการเงินมันก็ยังรั่วไหลออกไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือการยึดติดนะคะหรือว่าความรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะปรับความคิดกับใครอะนะคะมันก็จะทำให้ตัวเองมีเรื่องของความทุกข์หรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ขอให้ปรับเพราะว่าไพ่ซึ่งเป็นไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานหรือไพ่ที่รู้สึกเหมือนกับยังได้รับการช่วยเหลืออยู่หรือยังมีที่พึ่งอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงอะนะคะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรคนในครอบครัวนะคะก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะภรรยานะคะก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือคนที่เป็นพี่น้องที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนคุณผู้หญิงอะนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคือมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นปัญหาของคนที่เกิดปีมะโรงอะนะอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะถ้าปลดความคิดของตัวเองได้ทำทุกอย่างให้มีความลงตัวนะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยอย่าแบกโลกไว้ทั้งใบนะคะควรที่จะทำตัวให้มีอิสระนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจที่รอบคอบด้วยสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้มีกำลังใจขอให้เดินหน้าต่อไปการทำงานยังราบรื่นการเงินก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของปัญหาความรักพูดคุยกันปรับความคิดกันนะคะความรักจะมีความลงตัวมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาพูดคุยนะคะมีเรื่องของสาระดีๆมาฝากกันมีกำลังใจ
มีเรื่องของข้อคิดที่ดีนะคะจากการรับฟังนะคะจะได้มีเรื่องของการได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจากการฟังคลิปนะคะสิ่งไหนที่ไม่เกิดขึ้นถือเป็นโชคถ้าได้รับฟังแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นรีบปรับรีบแก้นะคะจะทำให้ทุกอย่างไม่สร้างปัญหาหรือไม่สร้างความเครียดใจนะคะให้กับคนที่เกิดปีมะโรงมากไปกว่านี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ